เดี๋ยวนะเคยพาทุกท่านให้จำมหันตระทุกกะแบบนี้ใช่ไหมคะตัวย่อสาจิตเจจิตสามจิตสังจิตสมุจิตภูจิตนุห้าหกห้าหกเจ็ดห้าหกแปดอัดอุอุแต่เพิ่มเข้าไปหน่อยอุทาอุทินนะเอาไอเดียคุณหมอบอกทาทินมาเติมเข้าไปด้วยนะคะก็ทุกท่านสักคนอ่านตัวเต็มได้ไหมคะว่าตัวเต็มจากตัวย่อเนี่ยอ่านได้ว่าอย่างไรใครก็ได้ค่ะอ่านให้ฟังหน่อยมหันตระทุกกะมี14ประเภทคือเชิญค่ะคุณพรทิตาก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะยังค้นหาหนังสืออยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญท่านอื่นก่อนนะคะค่ะท่านใดพร้อมคุณสิริก็ได้ค่ะสารมณะทุกกะค่ะแล้วก็จิตตะทุกกะเจตสิกะทุกกะจิตสัมปยุตตะทุกกะจิติดสตะมีคำว่าตะด้วยเพราะจิตสัมปยุตตะทุกกะจิตสังสัทธะทุกกะจิตสมุฏฐานะทุกกะจิตตะสหภูทุกกะจิตตาจิตตานุปริวัติทุกกะจิตตะสังสัทธะจิตตะสัมปยุตตะทุกกะสังสัทธะสมุฏฐานะทุกกะจิตตะสังสัทธะฮะจิตตะสังสัทธะจิตตะสมุฏฐานะทุกกะจิตตะสังสัทธะจิตตะสหภูทุกกะจิตตะสังสัทธะสมุฏฐานะสหภูทุกกะสำหรับอันนี้นะคะจิตตะสังสัทธะสมุฏฐานะสหภูทุกกะต่อมาอันนี้ต่อไปจิตตะสังสัทธะสมุฏฐานะสมุฏฐาานานุปริวัติทุกกะทุกกะอัจฉติกะทุกกะอุทานาอุปทาาทาทุกกอุะปาทานะอุปาทานะทุกกะอุทินอุปอุาปทาินทะานทะุกกะค่ะท่านต้องชินกับตัวเต็มก่อนเดี๋ยวใส่เลขให้ก่อนนี่คือเบอร์หนึ่งนี่คือเบอร์สองนี่คือเบอร์สามแต่ท่านต้องชินกับตัวเต็มเขาก่อนไม่งั้นท่านจะยืดไม่ได้อันนี้คือเบอร์ห้านี่คือเบอร์หกอันนี้คือเบอร์เจ็ดอันนี้คือเบอร์แปดดังนั้นท่านก็จะได้ว่าเบอร์เก้าเท่ากับ5+6เก้าเท่ากับ5+6แล้วก็10สิบเท่ากับ567567แล้วก็1111เท่ากับ568ทำไมให้เขียนแบบนี้ทำไมให้เขียนเรียงอย่างนี้แถวบรรทัดละ4 4 3 3 4 4 3 3เอาใช้มาตอบคำตอบว่ามหันตระทุกกะมีทุกกะ14ประเภทคือก็เขียนตามนี้นะคะทีนี้คำถามต่อมาบทที่มีองค์ธรรมเป็นนามประมัติอย่างเดียวมี8บทคือ8บทนั้นเป็นอย่างนี้นะคะลากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บทที่มีองค์ธรรมเป็นนามประมัติมี8บทคือจะได้เท่ากับบทที่อยู่ในล้อมรอบสีแดงนี้เลยค่ะคือสารมนาธรรมาเบอร์หนึ่งจิตตาธรรมาเบอร์สองเจตสิกาธรรมาเบอร์สามจิตตะสัมปยุตตาธรรมาเบอร์สี่เอาบทแรกนะคะมีคำว่าธรรมาด้วยต่อมาจ
จิตตะสังสัทธาธรรมาก็คือบทแรกของทุกกะนี้ทุกกะเบอร์5ต่อมาบทแรกของทุกกะเบอร์9จิตตะสังสัทธะสมุฏฐานาธรรมาคือบทแรกของเบอร์9ต่อมาบทแรกของเบอร์10จิตตะสังสัทธะสมุฏฐานาสหคุโนธรรมาต่อมาอันสุดท้ายบทแรกของเบอร์11จิตตะสังสัทธะสมุฏฐานานุปริวัตติโนธรรมาเนี่ยค่ะท่านจะตอบได้ว่าบทที่มีองค์ธรรมเป็นนามประมัตถ์อย่างเดียวมี8บทได้โดยปริยายไปเลยนะดีไหมคะดีไหมคะหรือใครยังงงอยู่ก็คือวาดออกมาจะได้รูปแบบนี้ประมาณนี้เลยนะนะคะก็บอกทริคให้เผื่อใครจะเห็นว่าบทที่อยู่ในล้อมรอบสีแดงเนี่ยมีองค์ธรรมเป็นนามอย่างเดียวหมดเลยเบอร์หนึ่งองค์ธรรมคือจิต89 J 52เบอร์สองมีองค์ธรรมคือจิต89เบอร์สามมีองค์ธรรมคือ J 52 52 52 52หมดเลยที่เหลือนะคะ J 52 52หมดเลยตั้งแต่เบอร์สามเป็นต้นมาองค์ธรรมคือเจตสิก52หมดเลยเป็นคำตอบของบทที่มีองค์ธรรมเป็นนามประมาทอย่างเดียวมี8บทคือนะคะก็คือปฐมบทของทุกกะเหล่านี้นะหาทริคมาให้นะคะโอเคนะพอเข้าใจไหมคะพอไหวไหมขอบพระคุณค่ะอาจารย์โอเคเลยก็ทำให้ลดความปวดหัวในการท่องวันนี้เรามาตอบปิฏฐิทุกกะมีทุกกะ18ประเภทนะคะเมื่อสักครู่เอาทริคมาฝากกันเผื่อใครท่องข้อนี้แล้วมึนจะจำยังไงเนี่ยบทที่มีองค์ธรรมเป็นนามประมาทอย่างเดียวจำแบบไหนก็ได้ขอให้ตอบได้เนาะจะจำแบบที่แนะนำไปเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะเมื่อวานนี้เราเรียนไปตั้งแต่เบอร์5จนถึงเบอร์9วันนี้เราจะมาเริ่มที่ทุกกะเบอร์10วันนี้เราตั้งเป้าว่าอยากจบปิฏฐิทุกกะนะก็มาดูกันนะคะปิฏฐิทุกกะมีทุกกะ18ประเภทคือ4บท4ทุกกะแรกเกี่ยวกับปหาร4ทุกกะต่อมาองค์ฌาน6ทุกกะต่อมาภพ3ทุกกะต่อมาปริยานิยานิยะสอุตสรณะปหาร4องค์ฌาน6ภพ3ปริยานิยานิยะสอุตสรณะนะต้องได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้เรามาอุเปกขาสหคตะทุกกะเวลาเขียนเป็นบาลีต้องเป็นปอปลาไม่ใช่บอใบไม้นะคะอุเปกขาสหคตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนามีอยู่องค์ธรรมได้แก่อุเบกขาสหคตะจิต55เจตสิก46เว้นเวทนาเพราะเขาถามว่าทำอะไรเอ่ยที่เกิดพร้อมอุเบกขาเวทนาก็แปลว่าเอาเวทนาเป็นประธานแล้วไปดูว่าจิตอะไรที่ไปอยู่เวทนาไปอยู่กับจิตเหล่านั้นจะเป็นเวทนาแบบอุเบกขาบ้างตอบว่าคือจิต55ดวงต้องเว้นเวทนาเจตสิกออกนะคะเจตสิกในจิตเหล่านั้นมีอยู่46เว้นเวทนาพอทุติยบททำตรงกันข้ามณอุเปกขาสหคตาธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาก็คือไม่เฉยแล้วไม่เฉยๆก็เป็นสุขกับทุกข์ก็คือสุขะสหคตจิต63ทุกขะสหคตจิต3เจตสิก51เว้นอะไรสุขะสหคตจิต63ทุกขะสหคตะจิต3เจตสิก51เว้นวิจิกิจฉาและตามด้วยมรดกคือเวทนาเจ
เวทนาเจที่ถูกผลักมาจากปฐมบทนะคะคือและอุเบกขาเวทนาเจที่ในอุเบกขา55รูป28นิพพานได้องค์ธรรมเราก็มาจำแนกกันตรงนี้ก็เหมือนกับได้ทวนในติกะไปด้วยนะคะทวนในติกะไปด้วยเวลาเราจะจำแนกบทนี้เราจำเป็นที่จะต้องเขียนผังจิตขึ้นมาว่าอุเบกขา55ดวงไปอยู่ในจิตดวงไหนบ้างอุ้ยอันนั้นละเพราะว่ามีผลต่อการจำแนกของเราถ้าเราวาดรูปผิดเราก็อาจจะจำแนกผิดได้นะคะ55ดวงจะสังเกตว่าเขาอยู่ในโลภะที่เป็นอุเบกขาแล้วก็โมหะมูลจิต2นะแล้วก็พวกเฉยๆทั้งหลายนะจักขุวิญญาณจิตโสตวิญญาณจิตฆานวิญญาณจิตชิวหาวิญญาณจิตแต่ไม่ใช่กายะวิญญาณจิตนะแล้วก็มีอะไรอีกที่เฉยๆนะคะสัมปติชนะจิต2สันติรณะ2ดวงนะคะแล้วก็อะไรอีกปัญจทวาราวัชนะจิตแล้วก็มโนทวาราวัชนะจิตแล้วก็มหากุศลแถวล่างมหาวิบากแถวล่างมหากิริยาแถวล่างแล้วฌานจิตล่ะนี่ต้องวาดให้ถูกนะเพราะมีผลต่อการจำแนกหมดเลยฌานจิตต้องแถวสุดท้ายเท่านั้นจึงจะมีเวทนาเป็นอุเบกขาแถวสุดท้ายซึ่งรวมถึงอรูปทั้งหมดเลยนะคะลักษณะก็ได้แบบนี้ลองนับดูว่าได้55ดวงจากนั้นเจตสิกเว้นเวทนาออกแล้วอะไรต้องเว้นออกอีกต้องเว้นปิติออกด้วยแล้วต้องเว้นอะไรออกอีกที่เข้ากับอุเบกขาไม่ได้ต้องเว้นโทจตุกะเจตสิก4ด้วยเพราะฉะนั้นเว้นออกเท่ากับ6ดวงเจตสิกจึงเหลือ46นะคะเข้าใจโครงสร้างแล้วเราก็มาจำแนกกันตรงนี้ถือว่าได้ทวนติกะด้วยนะคะจำแนกขันจะพบว่าองค์ธรรมมีแต่จิตกับเจเบอร์หนึ่งก็เลยไม่มีไม่ช่วยเลยค่ะเบอร์สองมีไหมคะเว้นเวทนาไม่มีค่ะนึกว่าจะหลงกลเว้นเวทนาเบอร์สองไม่มีต่อมาเป็นสัญญาค่ะสัญญาเจตสิกสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ55เป็นวิญญาณขันธ์ค่ะเหลือ45เหลือ45เท่านั้นเป็นสังขารขันธ์แล้วก็อุเบกขาสหคตจิต55เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานไม่มีดังนั้นขันธ์จึงได้แค่3ขันธ์นะคะจะเห็นว่าเราอย่าพลาดนะว่าเห็นนามขันธ์4หรือเปล่าอันนี้มีแค่นามขันธ์3นะคะต่อมาอายตนะอายตนะ1ถึง10มีไหมไม่มีเพราะ1ถึง10เป็นรูปอายตนะเบอร์11เกี่ยวกับจิตเรามีจิตคืออุเบกขาสหคตจิต55ค่ะอุเบกขา55เป็นมานายตนะเจ46เป็นธรรมายตนะค่ะดีเลยค่ะมีคนช่วยแจกจะได้ไม่เสียงเดียวมีหลายๆเสียงจะได้ไม่ง่วงนะคะธาตุได้กี่ธาตุเดี๋ยวเพิ่งสรุปก็ได้เรามาแจกเลยจะพบว่า1ถึง10มีไหมไม่มีไปเบอร์11เลยเบอร์11มีไหมเบอร์11ถึง15ต้องไปดูในกล่องทวิ10เนี่ยกล่องทวิ10กล่องทวิ10มีว่า
สี่ค่ะมีจักขุวิญญาณจิตสองเป็นจักขุวิญญาณจิตต่อโสตวิญญาณจิตสองเป็นโสตวิญญาณธาตุต่อแล้วอะไรอีกคานะวิญญาณจิตสองเป็นคานะวิญญาณจิตสองเป็นคานะวิญญาณธาตุต่อชิวหาวิญญาณจิตสองเป็นชิวหาวิญญาณธาตุค่ะ11ถึง14มา15มาไหมไม่มาค่ะไม่มาทุกท่านอย่าลืมนะเวลาไปจำแนกกระดาษทดในห้องสอบอยากให้ทำแบบนี้นะคะไล่ไปทีละข้อไล่ไปทีละข้อนี่คือในกระดาษทดนะแต่เวลาเขียนตอบเราก็ไปเขียนเฉพาะข้อที่เขามาแต่ในกระดาษทดแนะนำให้เขียนแบบนี้ไล่ไปทีละข้อทีละข้อนะคะต่อมาเบอร์16เป็นสัมปติชนะจิต2ค่ะแล้วก็ปัญจทวารวจนะจิต1เป็นมโนธาตุค่ะไล่แบบนี้นะคะเบอร์17จะได้เป็น17เป็นอุเบกขาที่เหลือลบ10ลบ11ก็คือ55ลบ11ลบ2 4 6 8 10 11อุเบกขาที่เหลือ55ลบ11เหลือ44เป็นมโนวิญญาณธาตุค่ะต่อมาเจ46เป็นแล้วก็นิพพานไม่เอ46แค่นั้นเป็นธรรมธาตุนะต่อมาสัจจะต้องขีดแบ่งโลกีโลกุตเอาโลกุตออกไปข้อ1ต้องการแค่โลกีในสัจจะข้อ1ต้องการแค่โลกีจะได้ว่าโลกียะอุเบกขาสหคตจิต55ลบกับ8ลบ8เหลือ47ค่ะเหลือ47แล้วก็ตามมาด้วยเจตสิกอีก46ค่ะ46จริงหรือ46คือเว้นเวทนา46คือเวทนาได้เอามาแค่45ค่ะเว้นโลภะ45เว้นเพิ่มไปอีกคือเว้นโลภะด้วยเป็นทุกขสัตว์ต่อมาเบอร์2โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์เบอร์3มีไหมไม่มีค่ะไม่มีเบอร์4องค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4เดี๋ยวนะองค์มรรคมี8ได้ไหมเหลือไปดูผังของเราองค์ให้เหลือ7นี่แหละประโยชน์ของการวาดรูปใครบอกว่าขี้เกียจวาดรูปหรือวาดรูปเสียเวลาแต่มันคุ้มนะมันคุ้มเว้นสัมมาสังจัปปะมาที่ในมรรคจิตมรรคะต้องใส่ชื่อเท่ๆให้สมกับชื่อบทเขาหน่อยเบกขามรรคะปุเบกขาสังคตะจิต55 4ดวงเพราะว่าหมายถึงว่าเป็นการเอาองค์มรรคในมรรคจิต4ดวงนี้ได้มาองค์มรรค7ได้มาเจตสิก7ดวงนะเป็นมรรคสัตว์ต่อมาที่เหลือก็คือมรรคจิตตุบาทที่เหลือจากการไปเป็นข้อ4เหลือจากการไปเป็นข้อ4เจตสิกตรงนี้ตั้งต้นคือ32ก็คือ33ลบเวลบ v เหลือ32เหลือ32ลบออกอีกคือองค์มรรค7ตามด้วยจิตมรรคพระจิต1เพราะนั้นมรรคจิตตุบาทที่เหลือเท่าไหร่เหลือ20
หลือ26นะจากนั้นข้างล่างจิตผลละจิตตุบาทตุบาทไม่ต้องมีที่เหลือแล้วเพราะว่าไม่ต้องเป็น33ก็ไป33นะเกิดจาก33ลบเวบวกผลลบเวบวกผลละจิต1ก็เท่ากับ33เหมือนเดิมเพราะนั้นสัจจะก็จะได้เท่ากับ3สัจจะแล้วก็มีสัจจะวิมุตตินะคะใครไม่เข้าใจมีไหมไม่เข้าใจถามนะคะไม่ต้องกลัวใครไม่เข้าใจอะไรสามารถถามได้ตลอดเวลานะต่อมาปฐมบทก็ผ่านไปนะคะเมื่อสักครู่ก็เหมือนเราได้ทวนการจำแนกในติกะมาติกาไปเลยทีนี้ในทุกกะมาติกาสไตล์ของทุกกะคือปฐมเอาอะไรไปทุกกะปฐุติยบทเอาที่เหลือเอาที่เหลือดังนั้นที่เหลือก็คือไม่ใช่อุเบกขาใช่ไหมก็คือสุขกับทุกข์นะสิจิตที่เป็นทั้งสุขทั้งทุกข์มารวมกันได้ผังคือผังจิตสีเหลืองนี้ทุกข์มี63ดวงทุกข์มี3ดวงทุกข์3ก็คือโทสะมูลจิต2แล้วก็มีทุกข์กาย1ใช่ไหมคะรวมทั้งหมดจะมีเป็น66ดวงตามผังสีเหลืองส่วนผังสีฟ้าเป็นผังของเจมรดก55ดวง55ตำแหน่งเป็นอุเบกขาเวทนาเจทั้งหมดใน55ตำแหน่งนะเป็นเวทนาเจใน55ตำแหน่งตามด้วยรูป28นิพพานนี่คือองค์ธรรมของทุติยบทจำแนกขันธ์จะได้ว่ามีขันธ์5เป็นรูปขันธ์ในเจตสิก51นั้นเวทนาเจตสิกคราวนี้มีเวทนาเจนะเวทนาเจตสิกที่อยู่ใน51นั่นแหละมาเป็นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์ตามด้วยเจมรดกก็คืออุเบกขาเวทนาเจที่ในอุเบกขา55เพราะฉะนั้นในเวทนาขันมีทั้งเจจากเจแม่ตัวหลักกับเจมรดกตกทอดนะมี2ตัวต่อมาเบอร์3ก็จะได้เป็นสัญญาเจตสิกอันนี้มาจากเจแม่อย่างเดียวสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันต่อมาเบอร์4เจตสิกที่เหลือเท่าไหร่51ลบ2เหลือ49เป็นสังขารขันต่อมาจิตเหลืออะไรจิตเหลือ66ค่ะเป็นสุขเวทนาคือ63สหคตาจิต63แล้วก็ทุกขะสหคตาจิต3เป็น66วิญญาณขันธ์แล้วก็นิพพานเป็นขันธวิมุตติเพราะฉะนั้นได้ขันธ์ทั้งหมดคือ5ดาว5ดาวนะต่อมาจำแนกอายตนะจะได้ว่าในรูป28นั้นโอลาลิกาลูก12โอลาลิกาลูก12เป็นโอลาลิกายตนะ10จิตทั้งหมดคือสุขะสหคตะจิต63ตามด้วยทุกขะสหคตะจิต3เป็นอุปมนายตนะส่วนเจตสิก51รวมแม่ตามด้วยอุเบกขาเวทนาเจตสิก55ที่ในอุเบกขาสหคตะ55แล้วก็สุขุมมรูป16นิพพานเป็นอายตเป็นธรรมายตนะค่ะ
บเป็น12ค่ะเพราะฉะนั้นอายตนะได้12อายตนะนะคะ12อายตนะต่อมาธาตุล่ะธาตุในโอราลิตรูป12เป็นโอราลิตธาตุแล้วก็11 11ถึง14ไม่มีมาเริ่มที่15เก่งมาก11ถึง14ไม่มีมาเริ่มที่15ก็คือสุกายะวิญญาณจิตวิญญาณจิต2ไปเลยวิญญาณจิต2เป็นกายะวิญญาณธาตุต่อมา16มีไหม16ไม่มีเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่วาดรูปเนี่ยเราแจกธาตุยากมากเลยยกเว้นว่าผังเนี่ยเราเป๊ะมากอยู่ในหัวสมองล่องลอยในอากาศก็สามารถแจกได้แต่ถ้าเราไม่แม่นขนาดนั้นให้วาดรูปนะคะประมาณเบอร์17ก็คือสุขะสหะภะตะจิตที่เหลือต้องใช้คำว่าที่เหลือเพราะว่าถูกเบอร์15แบ่งไปแล้ว1ดวงก็เลยได้เป็นสุขะสหะคตะจิตที่เหลือ62แล้วก็ทุกข์ดวงแล้วก็เหลือ2ดวงสหะคตะจิตใช้คำว่าที่เหลืออีกเพราะถูกแบ่งไปแล้ว1ดวงเช่นกันเป็นมโนวิญญาณธาตุในเบอร์17ต่อมาเบอร์18เจตสิก51และเจอุเบกขาเวทนา55ที่ในอุเบกขาสหคตะ55แล้วก็สุขรูป16นิพพานอันนี้เป็นธรรมธาตุค่ะคุณหวยต้องเอาพัดลมหันไปทางอื่น พัดลมมันเป่าไมโครโฟนมันหลอนเพราะฉะนั้นธาตุได้ทั้งหมดกี่เบอร์1ถึง10ได้10แล้วนะอย่านับผิด10 15 10 11 12 13ได้13ธาตุนะอย่านับผิดนะไปนับโอ12กลายเป็น1แล้วแย่เลยนะจะเห็นว่าเวลาจำแนกนะคะอยากให้ทดแบบนี้เห็นทุกท่านทำการบ้านมาเนี่ยโอเคการบ้านนั้นอาจจะเป็นฟอร์แมตของการที่จะส่งกระดาษคำตอบแต่เวลาทดในกระดาษอยากให้ท่านเขียนเรียงลงไปเลย1ถึง18ตรงไหนไม่มีโบตรงไหนไม่มีโบตรงไหนไม่มีโบเอาไว้แต่เวลาลอกไปใส่กระดาษคำตอบเราก็ลอกไปเท่าที่มีแต่เวลาทดอยากให้ทดแบบนี้นะคะอยากให้ทดแบบนี้เอาเป็นว่าแนะนำแล้วก็แล้วการไม่บังคับแล้วก็วาดรูปนะคะไม่เสียเวลามากมายแล้วซ้อมนะคะซ้อมยังไงเวลาไปสอบก็ทำแบบนั้นทำยังไงก็ได้ให้ท่านไม่พลาดเพราะคิดว่าท่านมีความเข้าใจอยู่พอสมควรนะแต่ว่าจะทำยังไงเราไม่ตกหล่นนะต่อมาได้ท่า13ต่อมาก็มาสัจจะต่อพวกที่มีเจมรดกเห็นไหมคะต้องวาดผังจิต2อันจึงจะง่ายในการจำแนกแยกโลกีโลกุตทั้งผังจิตใหญ่และทั้งผังเวทนาเจมรดกสีฟ้าแยกทั้งคู่เพราะเบอร์1ทุกขสัตว์ของเราจะใช้ในส่วนที่เป็นโลกีเท่านั้นเราจะพบว่าในผังใหญ่สีเหลืองเราต้องตัดจิตโลกุตระออกไปกี่ดวงเนี่ยเยอะแยะเลยแถวละ8 4แถว8 4 32แปลว่าจะเป็นโลกียะสุขะสหคตะจิต63ลบออกด้วย48 32เหลือเท่าไหร่โลกียะสุขะสหคตะจิตเหลือ31จากนั้นมีอะไรอีก
พระสุขเป็นก้อนโลกิยะทุกขะสหัสกจิตไม่ทุกขะไม่โดนเฉือนไม่มีความอยู่สองฝ่ายโลกีกับโลกุตดังนั้นใช้คำเดิมไปเลยเป็นทุกขะสหัสคาตะจิตสามนะคะตัดแบบนี้ตรง4832เนี่ยมาตัดที่โควต้าของสุขะสหัสคาตะจิตอย่างเดียวทุกขะสหัสคาตะจิตไม่โดนตัดเลยแล้วก็อยู่ในโลกีทั้งหมดจึงไม่ต้องมีนำหน้าคำว่าโลกีต่อมาเจตสิกเดิมมีอยู่5เอ็ดนี้มีโลภะปนอยู่ดังนั้นจึงต้องเหลือ50แล้วก็เว้นโลภะเจตสิกออกซะแล้วก็จบยังทุกขสัตว์ทุกขสัตว์อ๋อเหลือเจมรดกอีกเหลือโลกียะของเจมรดกเจมรดกตรงนี้คือเวทนาเจขังสีฟ้าเราเอาเฉพาะเวทนาเจที่เป็นโลกีเราก็จะได้เป็นโลกียะอุเบกขาเดิมมี55ตำแหน่งแต่ตัดโลกีออก8ตำแหน่งเราจะได้เป็นโลกียะอุเบกขาเวทนาโลกียะอุเบกขาเวเหลืออยู่47เกิดจากทั้งหมด55ตำแหน่งตัดออก8จบยังไม่จบต่อด้วยรูป28จึงจะครบคำว่าทุกขสัตว์จึงจะครบทุกขสัตว์นะประกอบไปด้วยจิตหลักคือสุขกับทุกเจหลักคือ50ตามด้วยเจมรดกคือ47ตามด้วยรูป28จึงจะจบขั้นตอนของทุกขสัตว์ต่อมาขั้นตอนของสมุทัยสัตว์ก็เอาโลภะที่เว้นไว้ในข้อ1มาใส่เป็นโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์ต่อมาเบอร์3มีนิพพานเป็นองค์ธรรมนิพพานเป็นนิโรธสัตว์ต่อมาเบอร์4องค์มรรคดูผังสีเหลืององค์มรรคมีได้เท่าไหร่องค์มรรคมีได้7เหรอคะมันได้แรกมีได้8แถว2แถว3แถว4มีองค์มรรคได้7แปลว่าได้ทั้ง8และได้ทั้ง7ดังนั้นเราก็ต้องใส่ว่าองค์มรรค8หรือ7โอเคไหมคะคุณหมวย32เหรอคะได้ทั้ง8หรือ7ที่ในมรรคะมรรคะสหคตะจิตกี่ดวงตามมรรคะตรงนี้16ดวง4คูณ4จ้า4คูณ4 4แถว4แถวนะองค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคะสุขะสหคตะจิต16เป็นมรรคสัตว์ต่อมามรรคจิตุบาทที่เหลือมรรคจิตเหลืออันนี้เหมือนเดิมอันนี้น่าจะคือ30เท่าไหร่16ลบ8บวก1 36ลบ8บวก1ได้เป็น29อันนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนผังแม่บททั้งหลายที่เราเคยเจอมาผลจิตตุบาท37ค่ะ36 37. บวกใช่หมดย่างบวกกับเจมรดกตรงนี้คือเป็นเวทนาเจทั้ง8ดวงเลย
ยังไม่ถูกใช้ในข้อ1ถึงข้อ4เลยดังนั้นเขาจึงมาอยู่ในสัจจวิมุตติด้วยตั้งชื่อให้เขาเป็นก้อนที่3ของสัจจวิมุตติว่าโลกุตตระเวขาเวทนาขาเวทนาเจอุแปดเป็นสัจจวิมุตติเป็นสัจจวิมุตติเพราะฉะนั้นสัจจะได้4ดอกจันได้4ดอกจันโอเคนะคะมี3ก้อนเพราะว่ามีพวกเจมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องเจมรดกบางทีก็เป็นองค์มรรคเสียเองเช่นในสวิตกะเจมรดกบางทีก็ไม่เกี่ยวกับองค์มรรคเลยเพราะนั้นเราต้องพลิ้วได้ไปตามโจทย์นะคะพลิ้วได้ตามโจทย์แล้วแต่ว่าได้โจทย์มาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเบอร์10ก็ไม่มีทุกกะวิมุตตินะคะเพราะปฐมบทใช้อะไรไปทุติยบทก็คือตรงกันข้ามทุกกะนี้ชื่อว่าอาทิรัฐนามทุกกะเพราะใช้คำว่าอุเบกขาสหคตะในบทแรกตั้งชื่อแล้วก็ชื่อว่านิปปะเทสะทุกกะเพราะแสดงประมัตถธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลือนะผ่านไปเบอร์11เพราะนั้นพวกที่เป็นองค์ฌานก็หมดไปจากนั้นต่อมาเป็นเรื่องของภพทีนี้ง่ายละง่ายละเบอร์11กามาวจระทุกกะเป็นการบรรยายว่าที่เรียกว่าธรรมขอที่เรียกว่ากามาวจระเนี่ยประกอบด้วยองค์ธรรมอะไรบ้างนะคะกามาวจระธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ากามาวจระมีอยู่องค์ธรรมได้แก่กามจิต54เจตสิก52รูป28ทำอะไรที่เรียกว่ากามาวจรกามาวจระกับทำอะไรที่ไม่เรียกว่ากามาวจระธรรมทุติยบทก็คือที่เหลือก็คือมหคตะ27โลกุต8เจ38นิพพานนั่นเองอันนี้ทุกกะนี้ง่ายๆไม่มีอะไรเป็นการให้เราเข้าใจว่าถ้าพูดว่ากามาวจระองค์ธรรมคืออะไรแล้วถ้าไม่นอกกามาวจระองค์ธรรมคืออะไรแค่นั้นเองเมื่อว่ารูปออกมาแล้วก็จะได้อย่างนี้ง่ายๆกามจิต54เจ52รูป28อันนี้จำแนกก็ง่ายไม่มีอะไรนะคะอันนี้คือก็จะได้อะไรเลยเบอร์1รูป28เป็นรูปขันธ์โซโล่เลยเป็นเวทนาขันธ์เป็นสัญญาขันธ์เจตสิก50เป็นสังขารขันธ์แล้วก็กามาวจรจิตทั้งหมด54เป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นได้ขันธ์เท่ากับ5ค่ะนิพพานไม่มีค่ะ5ขันธ์นั่นเองต่อมาอายตนะจะได้ว่าได้12เลยค่ะโอราคือรูป12เป็นโอราลิกธาตุเอ้ยเป็นโอราอาลิกายตนะ10ค่ะเบอร์11 11เป็นกามากามจิต54กามจิต54ค่ะเบอร์12เป็นเจตสิก52ค่ะแล้วก็รูป28เป็นไม่ใช่รูป28สุขุมมารูปเท่านั้นอ๋อสุขุมมารูปค่ะค่ะเพราะฉะนั้นได้อายตนะ12นะต่อมาธาตุธาตุได้โอราลิกรูป12เป็นโอราลิกธาตุ10แล้วก็ได้ทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัญจวิญญาณธาตุ5แล้วสัมปติสัมปติชนะจิต2แล้วก็ปัญจทวารวัชนะจิต1เป็นมโนธาตุส่วนการมาจิตที่เหลือลบ13ก็เหลือ41ค่ะค่ะเป็นมโนวิญญาณธาตุก็18เป็นเจตสิก52สุขุมรูป16ค่ะเป็นธรรมธาตุค่ะเพราะฉะนั้นธาตุได้
สิบแปดค่ะต่อมาสัจจะล่ะคะสัจจะสัจจะได้สองค่ะเป็นกามจิต54เจตสิกยังไม่รวมมีแล้วก็มีรูปค่ะเจตสิกต้องเว้นโลภะเบอร์สองเบอร์สองเป็นโลภะเจตสิกค่ะเป็นต้องมีรูปด้วยต้องมีรูปด้วยคนต้องมีรูป28เบอร์สองก็คือโลภะเจตสิกเป็นสมุทยสัตว์นะคะเพราะนั้นก็จะได้เป็น52 18แล้วก็สัจจะได้2จบปฐมบทไปตรงนี้ไม่มีอะไรง่ายๆนะคะนะกามาวจราเห็นว่าก็จะเห็นว่าจักผังก็คือครึ่งล่างนั่นเองครึ่งล่างนั่นเองนะกามาวจระธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากามาวจระมีอยู่องค์ธรรมได้แก่มหาคตะจิต27โลกุตระจิต8เจ38นิพพานมีใครอยากจะช่วยแจกไหมคะมีใครไหมพี่โรจนีลองไหมเพราะว่ารูปไม่มีนะคะรูปไม่มีในเจตสิก38นั้นพี่โรจนีอยากช่วยไหมคะเปิดไมค์มาช่วยได้เลยก็ ไม่มีก็มีจิตแก่เจก็คือเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันแล้วก็เจตสิก36เจตสิกที่เหลือ36เป็นสังขเป็นสังขารละขันจิตมหาคตาจิตโลกุตระจิต8เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติค่ะก็ได้4ขันธ์กับ1ดาวมีนิพพานด้วยนิพพานด้วยค่ะได้4ดาวนะคะเป็น1ดาว4ขันธ์มาอายตนะค่ะอายตนะนี่มีจิตกับเจก็ได้แค่2ค่ะ1ถึง10ไม่มีก็จะเป็นจิตเบอร์11ได้ว่าเบอร์11ได้มหาคตาจิตจิต27โลกุตระจิต8เป็นมนายตนะแล้วก็เจตสิก38เป็นธรรมายตนะค่ะได้อายตนะ2 12ได้38บวกด้วยนิพพานเพราะฉะนั้นอายตนะได้ทั้งหมดเท่ากับแค่2ข้อเท่านั้นใช่ใช่ค่ะมีนิพพานด้วยธาตุธาตุก็ได้2ค่ะเพราะว่าไม่มี1ถึง10ก็จะเป็น1ถึง15ก็ไม่มีค่ะเพราะว่าไม่มี16ก็ไม่มี17มาเป็นมโนวิญญาณธาตุนะคะ16มโนวิญญาณ17มโนวิญญาณธาตุก็คือมหาคตะจิต27มหาคตะจิต27โลกุตระจิต8เป็นมโนวิญญาณธาตุแล้วก็18นี่จะมีเจตสิก38นิพพานเป็นธรรมธาตุค่ะก็ได้2ธาตุธาตุได้ทั้งหมดคือข้อ17กับข้อ18เท่านั้นก็คือได้2ธาตุค่ะสัจจะนี่ก็มีโลกีโลกุตก็จะมีมหาคตาจิตมหาคตาจิตแล้วก็ไม่มีโลภะค่ะก็ได้แค่มหาคตาจิตก็มหาคตาจิตเป็นโลกีก็ค่ะแล้วก็ได้นิพพานเป็นนิโรธสัจเดี๋ยวนะเบอร์หนึ่งเจเท่าไหร่เบอร์หนึ่งได้ทุกสัจค่ะคือเบอร์หนึ่งเจเท่าไหร่มหาคตะจิตเจ27ค่ะใช่ค่ะมหาคตะจิต27แล้วก็เจเจสิบสามห้าเก่งมากไม่ว่าจะหลงเจเจสิบสามห้านี่เพื่อนนี่รอเชื่อดอยู่นี่มหาคตะจิต27 J35 เป็นทุกขสัตว์นะคะไม่ใช่ให้ดู J38 ก็เอา38มาใส่ไม่ใช่นะเบ
บอร์สองมีไหมไม่มีเบอร์สองไม่มีเบอร์สามมีเบอร์สามเป็นนิพพานเป็นนิโรธเห็นไหมคะเขามีหลุมรอเราอยู่ตลอดเบอร์สี่สัจจะสัจจะก็จะมีสามเพราะว่าเขามีมีโลกุตระค่ะก็จะเหมือนเดิมก็คือองค์มรรคแปดที่ในมรรคจิตสี่เป็นมรรคสัตว์แล้วก็มรรคจิตตุบาทที่เหลือ29ผลจิตตุบาท37เป็นสัจจะวิมุตติขาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์29 37ค่ะสาธุค่ะเพราะว่ามีองค์มรรคแปดค่ะแล้วนะคะเพราะนั้นสัจจะได้3ดาวสองดาวนะคะเบอร์สองไม่มีได้เบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์สี่แล้วก็ยี่เก้าสามเจ็ดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะระวังนะคะพวกเจตสิกเวลาแยกโลกีโลกุตเนี่ยโอ้ต้องระวังให้ดีๆบางทีเจตสิกก็เปลี่ยนไปค่ะสาธุนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเบอร์สิบเอ็ดปฐมบทใช้อะไรไปทุติยบทใช้ตรงข้ามดังนั้นทุกกะวิมุตต์ก็ไม่มีทุกกะวิมุตต์ไม่มีเป็นศูนย์ทุกกะนี้จึงชื่อว่าอาทิรัตนามทุกกะเพราะอาศัยคำว่ากามาวจระที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่านิปปะเทสะทุกกะเพราะแสดงประมัตถธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลือจบเบอร์11ไปท่านทุกท่านคิดตามนะคะจะเห็นว่าท่านจะได้ทบทวนพวกเจตสิกนะchallenge ตัวเองท้าทายตัวเองว่าฉันจะพยายามคิดลองดูว่าจะไม่ผิดไม่ผิดแจกไปพร้อมๆกันนะเมื่อสักครู่กามจบไปคราวนี้เป็นเรื่องรูปรูปาวจระสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ารูปาวจระมีอยู่รูปาวจระธรรมานะคะรูปาวจรธรรมาองค์ธรรมได้แก่รูปาวจรจิต15เจตสิก35เห็นไหมคะอย่าพลาดนะเจตสิก35เจอบ่อยๆซ้อมบ่อยๆเราก็จะแม่นพวกผังจิตด้วยนะคะพอเป็นทุติยบทนะรูปาวจรธรรมาก็คือที่เหลือที่เหลือก็คือจิตทั้งข้างบนรูปาแล้วก็ข้างล่างรูปานึกถึงผังจิตไว้ก็เลยได้แก่กามจิต54อรูปา12โลกุตระจิต8เจ52รูป28นิพพานพวกนี้ไม่มีไม่ยากอะไรนะคะเหมือนกับให้เราฝึกดูว่าปฐมบทว่าอะไรทุติยบทว่าตรงกันข้ามแล้วเราก็ลองฝึกแจกดูสนุกๆ นะคะรูปาวจรธรรมมาองค์ธรรมได้แก่จิตสีเขียว J35 เมื่อแจกแล้วจะพบว่าได้ดังต่อไปนี้คือเบอร์หนึ่งไม่มีใครช่วยแจกหน่อยใครช่วยเป็นลูกคู่แจกหน่อยคุณดีด้ามาช่วยไหมคะคุณดีด้าเวทนาเจเป็นเวทนาขันธ์ใครก็ได้ค่ะสัญญาเจเป็นสัญญาขันธ์เบอร์สี่เจที่เหลือเจที่เหลือสามสามเจที่เหลือสามสามเป็นสังขารละขันธ์เบอร์ห้าเบอร์ห้ามีรูปาวจรวจรจิตสิบห้าเป็นวิญญาณขันธ์ให้คุณพิไลรัตน์แจกขันธ์กับอายตนะนะเดี๋ยวให้คุณสิริแจกธาตุกับสัจจะต่อมา1ถึง10มีไหมคะ1ถึง10ไม่มีไม่มี11ล่ะคะ1 11 12มีมนาอ๋อรูปาวจรจิต15เป็นมนาอนายตนะ12สิบสองเจสามสิบห้าเป็นธรรมายตนะเดี๋ยวนะขันตรงนี้ได้สี่ลืมสรุปไปได้สี่ยตนะได้สองธาตุต่อมาธาตุให้คุณสิริบ้างธาตุได้สองคือมูลเล็กรุ่นมีส
10 1ถึง10ไม่มี11ถึง15ก็ไม่มี16มีมั้ยไม่มีเริ่มที่เบอร์10 20คือรูปาวจรจิต15เป็นรูปเป็นมโนวิญญาณเป็นมโนมโนวิญญาณธาตุนะต่อมาเบอร์18เจตสิก35เป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นได้ธาตุจำนวนธาตุ2ค่ะ2ธาตุต่อมาสัจจะจะ1คือรูปาวจรจิต15เจตสิก35เป็นทุกขสัจเพราะฉะนั้นได้สัจจะเท่ากับ1 1เท่านั้นง่ายมากๆนะสาธุนะคะเราก็มาดูทุติยบทเลยทุติยบทก็คือจิตส่วนที่เว้นรูปาวจรออกเท่านั้นก็คือก้อนสีเหลืองคือกามจิต54ก้อนสีเขียวคืออรูปา12ก้อนสีส้มคือโลกุตระจิต8นะโลกุตระจิต8แล้วก็รูป28นิพพานนะคะงั้นเราก็มาแจกกันเวลาที่ไม่เกี่ยวกับองค์ฌานหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะใช้โดยย่อนะคะแต่บังเอิญผังเนี่ยเราระบายซะเต็มเลยจริงๆต้องระบายสีส้มโดยย่อแถวเดียวก็ได้นะคะแถวเดียวก็ได้เพราะว่าใช้คำว่าโลกุตระจิต8ช่วยแจกหน่อยค่ะอาสาสมัครครับคุณอาเชิญค่ะรูป28เป็นรูปขันธ์รูป28เป็นรูปขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เอาเบอร์2 เบอร์2ก่อนของเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์กามจิต54รูปาวจรจิต12โลกุตระจิต8เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติแล้วก็นิพพานเป็นขันธวิมุตติเพราะฉะนั้นได้ขันห้าดาวห้าดาวต่อมาอายตนะอายตนะโอราริกรูป12เป็นโอราริกายตนะ10แล้วก็กามจิต54อรูปาวจรจิต12โลกุตระจิต8เป็นมนายตนะโลกุตระ8เป็นมนายตนะเบอร์12แล้วก็เจตสิก52เป็นธรรมเจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะเพราะฉะนั้นได้อายตนะจำนวนอายตนะ12ครับต่อมาธาตุค่ะธาตุโอราริกรูป12เป็นโอราริกธาตุ10ปัญจวิญญาณจิต10ทวิปัญจวิญญาณจิต10ทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัญจวิญญาณธาตุ516มโนธาตุสัมปติชนะจิต2ปัญจทวารวชนะจิต1เป็นมโนธาตุต่อมาที่เหลือกามจิตที่เหลือเอา54ลบออก3ลบออก13ครับกามจิตที่เหลือ41แล้วก็อรูปาวจรจิต12โลกุตระจิต8เป็นมโนวิญญาณธาตุต่อมา
เพื่อนๆคิดตามนะคิดให้ทันนะ18เจตเจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุครับเพราะฉะนั้นธาตุได้ธาตุได้18ครับโอเคต่อมาสัจจะสัจจะก็แยกโลกีกับโลกุตก็จะได้กามจิต54อรูปาวจรจิต12เจตสิก51เว้นโลภะแล้วก็รูป28เป็นทุกขสัตว์ประสองสองโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์เบอร์สามนิพพานไม่มีนิพพานขอโทษครับนิพพานมีนิพพานมีนิพพานเป็นมรรคสัตว์นิพพานเป็นนิโรธสัตว์เบอร์สี่เบอร์สี่องค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์ต่อมาแล้วก็มรรคจิตตุบาท29โกรจิต37เป็นสัจจวิมุตติครับสาธุค่ะผลจิตตุบาท37เป็นสัจจวิมุตติตุบาทนะคะได้5ดาว12 18 4ดาว29 37จบเบอร์12ไปเดี๋ยวนะเบอร์12มีสรุปสรุปเบอร์12ก็คือไม่มีทุกขวิมุตติเพราะว่าปฐมบทว่ายังไงทุติยบทว่าตรงกันข้ามทุกขวิมุตติจึงไม่มีทุกขะนี้จึงชื่อว่าอาทิรัตนามทุกขะเพราะอาศัยคำว่ารูปาวจระที่อยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและก็ชื่อว่านิปะเทสะทุกกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลือนะคะท่านพยายามคิดตามนะพยายามคิดตามเพื่อเป็นการคิดตามด้วยออกเสียงด้วยยิ่งดีจะเห็นว่าบางท่านเห็นไหมคะบางคำพูดไม่ออกพูดไม่ออกพูดไม่คล่องนะถ้าเราออกเสียงบ่อยๆเราก็จะคล่องขึ้นกามไปแล้วรูปไปแล้วต่อมาเป็นอรูปอรูปาวจรธรรมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอรูปาวจระมีอยู่อรูปาวจระคืออรูปาวจระจิต12เจ30คิดไปด้วยว่าเจเท่าไหร่ตรงนี้มีเจแค่30นะณอรูปาวจราธรรมาองค์ธรรมก็คือที่เหลือองค์ธรรมก็คือที่เหลือนั่นเองรวมทั้งเหลือรูป28เหลือนิพพานด้วยถ้าวาดรูปก็จะยิ่งชัดเจนอรูปาวจราก็คือมีอยู่แค่12ดวงตรงนี้นี่เองมีเจตสิกอยู่แค่30นะคะ30เพราะมีเว้นออกไปเยอะแยะเลยเว้นออกไปเยอะแยะเลยเว้นอะไรไปบ้างคะวิรติ3วิรติ3เว้นอะไรอีกฌานปีติเว้นอะไรเว้นวิรติ3เว้นอะไรอีกวิตกวิจารปีติวิตกวิจารปีติก็เป็น6เว้นอะไรอีกต้องเว้นเหลืออีก2อัปปมัญญาใช่เว้นอัปปมัญญาอีก2นะคะก็เลยเหลือแค่30นะคะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นฌานระดับสูงแล้วนิ่งแล้วนะคะแบบว่าไม่ค่อยไม่หือไม่อือแล้วนะอยู่ตรงอรูปเนี่ยนะคะเรามาแจกกันอรูป12เนี่ยจะได้ขันอะไรอย่างไรบ้างขันเบอร์1ไม่มีขันเบอร์2ใครจะช่วยแจกเอ่ยเวทนาเจตสิก
ป็นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ28เป็นสังขารขันรูปาวจรจิต12เป็นวิญญาณขันเพราะฉะนั้นขันได้4นามขันต่อมาอายตนะ1ถึง10ไม่มี11อรูปาวจรจิต12เป็นมนายตนะเจตสิก30เป็นธรรมายตนะอายตนะได้2ต่อมาธาตุ1ถึง10ไม่มี11ถึง15ไม่มี16ไม่มี17อรูปาวจรจิต12เป็นมโนวิญญาณธาตุ18เจตสิก30เป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นธาตุได้2ต่อมาสัจจะสัจจะอรูปาวจรจิต12เจตสิก30เป็นทุกขสัจเพราะนั้นสัจจะได้1จบแล้วของปฐมบทสาธุนะคะต่อมาถ้าเป็นทุติยบทบ้างเอ๊ะทุติยบทหายไปไหนนี่ณอรูปาวจราธรรมาคือที่เหลือที่เหลือเพราะวาดรูปจะเห็นว่าเราโบเบ๋ที่รูปาวจระเพราะเราใช้ไปแล้วในปฐมบทนอกนั้นเป็นกาม54สีเขียวรูปา15สีม่วงโลกุตระสีฟ้าแล้วก็ตามด้วยรูป28คือองค์ธรรมของเรานะคะคือองค์ธรรมของเราเรามาแจกตรงนี้กันมาช่วยกันแจกนะคะคิดกันสนุกสนุกแจกขันจะได้ว่ารูป28เป็นรูปประขันในเจตสิก52นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์แล้วก็กามจิต54รูปา15โลกุต8เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติเพราะฉะนั้นได้ห้าดาวต่อมาอายตนะอายตนะได้12ในรูป28นั้นโอราลิกะโอราลิกะรูป12เป็นโอราลิกายตนะ10แล้วก็กามจิตกามจิต54รูปา15โลกุต8เป็นมนายตนะค่ะโลกุตแปดเป็นมนายตนะเจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะเพราะฉะนั้นอายตนะได้ครบ12ค่ะ12ครบค่ะต่อมาธาตุค่ะธาตุก็ได้18ก็จะมีโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกาธาตุโอราลิกาธาตุ10ค่ะค่ะก็15ในกามจิต
54ก็จะมีทวิปัญจวิญญาณธาตุทวิปัญจวิญญาณจิต10วิญญาณจิต10เป็นปัญจวิญญาณธาตุ5ค่ะแล้วก็สัมปติต16สัมปติตชนะจิต2ปัญจทวาราวชนะจิต1เป็นมโนธาตุค่ะกามจิตที่เหลือก็เป็น54ลบออก13เหลือ3เหลือ41ค่ะแล้วก็ลูปา15ไม่หักแล้วก็โลกุฏ8ไม่หักเป็นมโนวิญญาณธาตุค่ะค่ะเบอร์1818ก็เหมือนเมื่อกี้ก็เจตสิก52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุค่ะเพราะฉะนั้นธาตุได้18ธาตุต่อมาสัจจะแบ่งโลกีโลกุตโลกีก็จะมีแค่จิตสีเขียวกับสีชมพูสีม่วงนะคะก็จะได้ว่าเบอร์หนึ่งก็คือกามจิต54กามรูปา15รูปา15เจ51เว้นโลภะรูป28ตามด้วยรูปด้วยเป็นทุกขสัตว์เป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์เบอร์3คือนิพพานเป็นนิโรธสัตว์พอเบอร์4เบอร์4ก็ต้องเอาเจตสิกมาคิดต้องไปแล้วองค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์ต่อมามรรคจิตตุบาทที่เหลือก็เหลือจากอนุนก็บวกกับ1จิตก็เป็น29ปกติ36ลบ8บวก1ตามปกตินะมรรคจิตตุบาทที่เหลือ29แล้วก็ผลจิตตุบาท37ปกติค่ะปกติค่ะเป็นสัจจวิมุตติสัจจวิมุตติค่ะพวกนี้ก็แจกง่ายๆเนาะไม่มีอะไรเพียงแต่เหมือนกับความตั้งใจของทุกกะก็คือให้เรารู้ว่าอรูปาคืออะไรแล้วที่เหลือคืออะไรเท่านั้นเองนะคะสาธุนะคะจากนั้นก็คือเราก็มาดูสรุปเบอร์13ไม่มีทุกขวิมุตติเพราะว่าเขาพูดถึงธรรมที่ตรงข้ามกันปฐมบทว่ายังไงทุติยบทว่าตรงกันข้ามทุกขวิมุตติจึงไม่มีทุกขานี้จึงชื่อว่าอาทิรัฐานามทุกขะเพราะอาศัยคำว่าอรูปาวจระที่ตั้งอยู่ในปฐมบทที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่านิปปะเพสะทุกกะเพราะแสดงประมัตธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลือนะคะโดยไม่มีเหลือตรงนี้ก็ง่ายๆจำแนกก็ง่ายนะคะจำแนกก็ง่ายทีนี้มาเบอร์14บ้างธรรมที่นับเนื่องเข้าในสังสารวัฏก็คือธรรมที่ยังไงธรรมที่ไม่ได้ทำให้ภพชาติสั้นลงนะคะธรรมที่ทำให้เรายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอันนี้ก็ต้องจำศัพท์นิดนึงว่าเรียกว่าปริยาปันนาธรรมาปริยาปันนาธรรมานะคะซึ่งจะมีรายละเอียดที่บอกเยอะๆยาวๆมีอยู่ในหน้า148ในหนังสือหลักสูตรนะคะแต่ก็เนื้อหาก็จะมีบาลีบอกแต่ว่าไม่เป็นไรให้เราเข้าใจก็แล้วกันว่าปริยาปันนาก็เพื่อที่จะบอกว่าธรรมเหล่าใดที่นับเนื่องเข้าในวัฏฏะทุก
ที่เกิดอยู่ในภูมิทั้งสามฉะนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่าปริยาปันนะนะปริยาปันนะส่วนตรงกันข้ามคืออปริยาปันนามีคำอธิบายว่าธรรมเหล่าใดไม่นับเนื่องเข้าในวัฏฏทุกข์ที่เกิดอยู่ในภูมิทั้งสามธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอปริยาปันนะนะคะตรงนี้ก็มีคำอธิบายตรงนี้ก็เหมือนกับให้เรารู้ศัพท์ปริยาปันนากับอปริยาปันนานั่นเองนะคะในทุกกะที่14นี้ซึ่งในการจำแนกตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคะไม่ได้มีอะไรยากก็คือองค์ธรรมมีแค่โลกิยจิต81เจตสิก52รูป28ซึ่งเป็นธรรมที่ทำให้เรายังอยู่ในภูมิทั้ง3ยังอยู่ในวัฏฏทุกข์นั่นเองนี่คือองค์ธรรมมีอยู่เท่านี้นะคะถ้าจะจำแนกก็ไม่มีอะไรขันธ์ก็จะได้ขันธ์5นะก็คือรูป28เป็นรูปขันธ์ในเจตสิกเวทนาขันธ์เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกเหลือ50เป็นวิญญาณขันธ์สังขารขันธ์นะเบอร์5โลกิยะ81เป็นวิญญาณขันธ์ค่ะได้ขันธ์5ขันธ์ต่อมาอายตนะอายตนะ1ถึง10เป็นโอราลิกรูป12โอ12เป็นโอราลิกายะตนะ10เบอร์11ถึง15เป็นโลกิยังยังอันนี้อยู่อายตนะอยู่ข้อ11ก็จะได้ว่าโลกิยะจิต81เป็นมนายตนะเบอร์12ก็คือ12คือเจตสิก52เป็นวิธรรมจบมีรูปด้วยสุ16เป็นธรรมายตนะอายตนะได้12ต่อมาธาตุนะคะอาจารย์พิมพ์ข้อ11ผิดโลกิยะจิตคือมัน8อ๋อค่ะธาตุคุณค่ะถ้ามีโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกธาตุ10แล้วก็11เป็นทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัญจวิญญาณธาตุ5 16สัมปติชนะจิต2ภวาราวัชระจิต1เป็นมโนวิญญาณธาตุ17เป็นโลกิยะกุศลโลกิยะ81ค่ะเป็นมโนวิญญาณธาตุเดี๋ยวโลกิยะเท่าไหร่โลกิยะเหลือ81ลบ13ค่ะเหลือ68นะเป็นมโนวิญญาณธาตุเบอร์18ก็คือเบอร์18 52 2สุขุมรูป16ค่ะเป็นธรรมธาตุค่ะเพราะฉะนั้นธาตุได้18ค่ะอาจารย์สัจจะสัจจะสัจจะปีเป็นโลกิยะ81เจตสิก51เว้นโลภะรูป10 28อันนี้เป็นทุกขสัจค่ะใช่เบอร์2คือโลภะเจตสิกเป็นสมุทยาสัจค่ะเพราะฉะนั้นสัจจะได้2สัจจะนะคะไม่ยากอะไรเนาะเบอร์14ว่าไปเดี๋ยวเบอร์14เขาจะมีซ้ำด้วยนะคะตัวที่ซ้ำเดี๋ยวจะไม่ได้แจกนะเบอร์14จะมีซ้ำปฐมบทก็ได้ประมาณนี้ขอให้จำศัพท์ให้ได้ก็แล้วกันว่าปริยาปันนาแปลว่านับเนื่องเข้าในสังสารวัฏองค์ธรรมได้แก่อะไรเอ่ยที่พาเรายังเกิดยังตายยังเกิดยังตายอยู่ในภพ3ภพก็คือโลกี81เจ52รูป28นั่นเองนะคะส่วนทุติยบททุติยบทอปริยาปันนาสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องเข้าในสังสารวัฏอันนี้คือไม่นับเนื่องเข้าในสังสารวัฏ
องค์ธรรมได้แก่โลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานเพราะธรรมเหล่านี้พาให้ยังไงคะออกไปจากภูมิทั้ง3นะคะตรงนี้เราก็จะเจอเคยจำแนกมาแล้วบ่อยๆนะก็ขอจำแนกเร็วๆไปเลยแล้วกันนะคะก็คือว่าไม่มีลูกเป็นนามขันธ์4ก็คือได้นามขันธ์4นั่นเองมีเวทนาสัญญาสังขารและโลกุตระจิต8เป็นวิญญาณขันธ์แล้วก็นิพพานเป็นขันธวิมุตติจึงได้4ดาว4ดาวนะคะจากนั้นอายตนะได้2คือโลกุตระจิต8เป็นมนายตนะแล้วก็เจ36นิพพานเป็นธรรมายตนะอายตนะได้2นะง่ายๆก็เลยไม่ทดแล้วกันนะธาตุก็ได้2คือโลกุตระจิต8เป็นมโนวิญญาณธาตุแล้วก็เจตสิก36นิพพานเป็นธรรมายตนะสัจจะได้2ล่างเป็นโมคะสัตว์กับมรรคสัตว์ค่ะใช่ทุกข์กับสมุทัยไม่มีมีแต่นิโรธะกับมรรคสัตว์นิพพานเป็นนิโรธสัตว์องค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์นะมรรคจิตุบาทที่เหลือ29ผลจิตุบาท37เป็นสัจจะวิมุตตินะคะอันนี้สรุปของเบอร์14ก็จะไม่มีทุกขวิมุตติเช่นกันเพราะว่าธรรมเขาเป็นธรรมตรงกันข้ามกันสรุปทุกขะนี้ชื่อว่าอาทิรัตถนามทุกขะเพราะอาศัยคำว่าปริยาปันนะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและก็ชื่อว่านิปัตเทสะทุกขะเพราะแสดงประมัตถธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลือนะนะคะทุกการหลังๆนี้ก็ง่ายๆนะง่ายๆเบอร์15นิยานิกะทุกกะพวกนี้ก็คือเหมือนกับได้ศัพท์ใหม่จำศัพท์นิดนึงนะคะนิยานิกาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ออกจากสังสารวัฏมีอยู่ออกจากสังสารวัฏเพราะว่ามรรคจิต4เนี่ยเขามีหน้าที่ประหารกิเลสตามที่เราเรียนมาแล้วนะคะนิยานิกะมีคำอธิบายอยู่ในหนังสือหลักสูตรหน้า148เช่นกันบอกว่าข้างล่างหน้า148นะบอกว่าธรรมเหล่าใดตัดรากแห่งวัฏสงสารคืออวิชชาตัณหาและกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วพ้นไปจากวัฏทุกข์ทำนั้นชื่อว่านิยานิกะนะคะนิยานิกะส่วนตรงกันข้ามทำเหล่าใดไม่ใช่เป็นธรรมที่พ้นไปจากวัฏสงสารคือไม่ได้ตัดวัฏมูลและกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์อะไรก็ตามที่ไม่ได้กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วก็ตัดวัตตมูลด้วยทั้งสองทำเหล่านั้นให้ชื่อว่าอนิยานิกะนะคะอนิยานิกะเนี่ยค่ะก็คือบทท้ายๆเนี่ยเขาจะมีคำอธิบายอยู่ในหน้า148 149หมดเลยนะคะ148 149หมดเลยดังนั้นเบอร์15เราได้ศัพท์มาใหม่คือนิยานิกะคือนิยานิกะทำเพื่อให้ออกจากมรรคสุขค่ะก็คือเราก็เหมือนกับต้องกำหนดจำนิดนึงให้รู้ว่าถ้าบาลีตัวนี้เนี่ยเขาหมายถึงทำที่พาให้ออกจากสังสารวัฏอะไรที่ทำให้ออกจากสังสารวัฏล่ะก็คือทำที่จะสามารถตัดกิเลสให้เราได้นั่นเองทำเหล่านั้นก็คือมรรคจิต4เจตสิก36นะเพราะเราเคยเรียนมาแล้วว่าถ้าไม่ใช่มรรคจิต4เนี่ยก็ยังเป็นธรรมที่ต่อภพต่อชาติให้เราอยู่นะคะทีนี้ถ้าเราเอามรรคจิต4เจตสิก36มาจำแนกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะขันธ์เราก็จะได้ขันธ์4นั่นเอง
คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นะได้ขันธ์4อายตนะได้2คือได้มรรคจิต4เป็นมนายตนะเจตสิก36เป็นธรรมายตนะธาตุก็จะได้2คือมรรคจิต4เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก36เป็นธรรมธาตุสัจจะก็จะได้1คือองค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4เป็นมรรคสัตมรรคจิตตุบาทที่เหลือ29เป็นสัจจะวิมุตติตรงนี้ไม่มีผลละจิตเป็นสัจจะวิมุตตินะคะไม่มีผลละจิตตุบาทเพราะองค์ธรรมมีแค่มรรคเท่านั้นมีแค่มรรคเท่านั้นนะก็ตรงนี้กำหนดจำสัพนิยานิกาว่าคือเหตุให้ออกจากสังสารวัฏองค์ธรรมได้แก่มรรคจิต 4J36 นั่นเองนะคะส่วนธรรมตรงกันข้ามนี่อนิยานิกาธรรมาธรรมที่เป็นเหตุให้ออกไม่ได้เป็นเหตุให้ออกจากสังสารวัฏก็คือองค์ธรรมก็คือเว้นตัวมรรคจิต4ออกไปนอกนั้นเอาหมดเลยนอกนั้นเอาหมดเลยถ้าเราจำแนกเราก็จะจำแนกได้ว่าเอาซะหน่อยนะขันเราก็จะได้ว่ารูป28เป็นรูปประขันเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์แล้วเบอร์5ก็จะได้ว่าโลกียะจิต81แล้วก็โบเบมาที่ข้ามมาที่ผลละจิต4เลยเป็นวิญญาณขันธ์แล้วก็มาที่ดอกจันคือนิพพานเป็นขันธวิมุตติจึงได้5ดาวนะคะในอภิธรรมเนี่ยเขาก็จะคุยพูดหลายแง่หลายมุมแบบคณิตศาสตร์นะคะพูดในแง่นู้นแง่นี้แง่นั้นแง่นี้ก็เลยจะเห็นว่ามีหลายแก๊กหลายมุมให้เราคิดนะคะจะไม่เหมือนพระสูตรที่จะมีเป็นเรื่องเป็นราวเราก็เลยจะเจอองค์ธรรมเดี๋ยวก็แบบนี้แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นนะคะทำให้เราได้มาคิดกันต่อมาอายตนะอายตนะก็จะได้ว่าโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกายตนะ10แล้วก็11ถึงก็จะเป็นโดยโอโลกิยะจิต81เป็นก็มีผล4เป็นมนายตนะแล้วก็52รูป28นิพพานเป็นอายตเป็นธรรมาคุณหมวยอย่าหลงนะรูปตรงนี้ต้องเท่าไหร่คุณหมวย16อย่าพลาดนะอย่าพลาดนะอายตนะได้12ข้อแต่รูปทุกครั้งเลยจะถูกฉีกออกเป็น2ขาเสมอในรูป28ถูกฉีกไปเป็น1ถึง10ก้อน1กับเบอร์12ก้อน1เสมอนะเมื่อรูป28มาอายตนะจะมาแล้ว11เสมอตรงนี้ใช้มากเลยในมัชฌิมเอกนะรูป28มาธาตุมาแล้ว11เสมอธาตุมาแล้ว11เสมอถ้าเกิดรูปมาครบนะคะเพราะส่วนหนึ่งถูกไปอยู่ในโอราส่วนหนึ่งถูกไปอยู่ในสุขุมนะแยกสองส่วนใช่เสมอเลยโอราแบบมัชฌิมาเอกเราจะต้องตุ้มตุ้มเลยตรงเนี้ยธาตุนะ1ถึง10โอราลิกรูป12เป็นโอราลิกธาตุ10ต่อมา11ถึง15ทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นทวิปันเป็นปัญจวิญญาณธาตุ56เป็นสัมปติชนะจิต2ปัญจทวาราวจนะจิต1เป็นมโนวิญญาณเป็นมโนธาตุค่ะค่ะเบอร์17คือโลกิยะ81ผล4อันนี้โลกิยะเหลือเท่าไ
ลบไปเหลือ68ค่ะอืมแล้วก็พ้น4พ้น4ด้วยค่ะเวลาถูกลบไปเราต้องมีคำว่าที่เหลือขอใช้แทนด้วยจุดๆนะจะได้ประหยัดเนื้อที่โลกียะจิตที่เหลือ68แล้วก็ผลจิต4เป็นมโนวิญญาณธาตุเบอร์18เจตสิก52ปุพพารูป16นิพพานค่ะเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นธาตุได้18ธาตุต่อมาสัจจะแบ่งโลกีโลกุตส่วนที่อยู่ในโลกีมีโลกียะจิต81เจ56ค่ะเว้นโล51เว้นโลภะเป็นทุกขสัจมีรูปที่ด้วยค่ะรูปที่8ด้วยโอเคขอบคุณมากรูปที่8เบอร์2ก็จะได้เป็นโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์เบอร์3ฌานเป็นนิโรธสัตว์เบอร์4นี่ไม่มีมรรคไม่มีมาร์คเบอร์4ก็เลยไม่มานะคะเพื่อนๆเบอร์4ดูนะไม่มีมาร์คเบอร์4จะเอาองค์มาร์คมาจากไหนองค์มาร์คต้องอยู่ในมาร์คจิตดังนั้นองค์มาร์คที่อื่นไม่เอาต้องเอาเจตสิกที่อยู่ในมาร์คจิตเท่านั้นนะเบอร์4ไม่มีเมื่อเบอร์4ไม่มีมาร์คจิตตุบาทแรกมีไหมไม่มีค่ะไม่มีพระองค์ธรรมไม่มีมรรคต่อมาผลจิตอะไรอีกเป็นสัจจวิมุตติเหลือผลจิตตุบาทเพราะว่าจิตตรงสีเขียวเนี่ยยังไม่ถูกเอาไปอยู่ในสัจจะสักข้อเลยแล้วพ้นจากความเป็นสัจจะผลจิตตุบาทตรงนี้คือ37เกิดจากเจตสิกเขาเต็มๆคือ36บวกด้วยผลและจิต1ตัวแทนของจิต1ดวงกลายเป็น37ดังนั้นสัจจะจึงได้3แล้วก็มีสัจจะวิมุตติคือ0 37ตรงมรรคเป็น0ตรงผลเป็น37นะคะสรุปเบอร์15ก็คือไม่มีทุกขวิมุตติเช่นกันแต่ได้ศัพท์ใหม่นะคือนิยานิกาธรรมที่เป็นเหตุให้ออกจากสังสารวัฏทุกขะนี้ชื่อว่าอาทิรัฏฐนามทุกขะเพราะอาศัยคำว่านิยานิกะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่านิปาเทสะทุกขะเพราะแสดงประมัตถธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลือนะคะพวกนี้ดูเหมือนง่ายๆแต่เขาก็มีแก๊กต่างๆอยู่ตลอดเนาะมีแก๊กเล็กๆน้อยๆให้เราได้คิดถึงอยู่ตลอดนะคะให้เราต้องระวังอยู่ตลอดต่อมาเบอร์16เบอร์16นิยะตะเราเคยเจอคำพวกนี้มาแล้วแหละนิยตะนิยตะนิยตะแปลว่าแน่นอนแน่นอนคราวนี้นิยตะคืออะไรแน่นอนแน่นอนทั้งในเรื่องดีและในเรื่องไม่ดีนะนิยตะคราวนี้แน่นอนทั้งดีแน่ๆและแน่นอนทั้งไม่ดีแน่ๆองค์ธรรมจึงได้แก่ชวนะดวงที่7ของทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งนิยตะมิจฉาทิฏฐิกรรมเจตสิก21ใช่ไหมเจตสิก21ของก้อนแรกก้อนต่อมาและชวนะดวงที่7ของโทสะมูลจิต2ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งปัญจานันตริยกรรมก้อนนี้เจตสิก22นะเฉพาะในโทสะ
ันนี้คือไม่ดีแน่ๆไม่ดีแน่ๆคือองค์ธรรมสีส้มเนี่ยบรรทัดบนต่อมาองค์ธรรมในสีส้มบรรทัดล่างคือมรรคจิต4อันนี้คือดีแน่ๆองค์ธรรมคือมรรคจิต4เจตสิก36เพราะฉะนั้นองค์ธรรมของปฐมบทคืออะไรก็ตามที่แน่นอนให้ผลแน่นอนให้ผลแน่นอนเขาก็มีอธิบายในหน้า149นะในหน้า149บอกว่าธรรมที่ชื่อว่านิยตะเพราะเป็นธรรมที่ให้ผลแน่นอนในลำดับอันไม่มีระหว่างขั้นแห่งการเกิดขึ้นของจุติหรือของต้นส่วนสีเขียวทุติยบทตรงกันข้ามอันนี้คือธรรมที่ชื่อว่าอนิยตะเพราะเป็นธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองก็คืออะไรที่ตรงข้ามกับปฐมบทก็เอามาใส่ในทุติยบทซะดังนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่อกุศลจิต12ลบเอาตรงที่อยู่ในปฐมบทคือเฉพาะชวนะดวงที่7ในทิฏฐิ34ลบชวนะดวงที่7เฉพาะในโทสะมูลจิต2ตามด้วยที่เหลือที่ยังไม่ได้พูดถึงคือกุศลที่เหลือคือโลกียกุศลจิต17นะเพราะเอามรรคไปอยู่ในสีส้มเสียแล้วเลยเหลือกุศลแค่17เหลือวิบาก36ยังไม่ได้พูดกิริยา20ยังไม่ได้พูดเจตสิก52รูป28นิพพานนั่นเองนะสีส้มเอาอะไรไปสีเขียวเว้นสีส้มออกเท่านั้นเองรวมกันต้องได้ปรมัตถธรรม4นะคะเพราะนั้นก็ได้องค์ธรรมมาแบบนี้นิยตาธรรมมาปฐมบทเมื่อเอามาวาดรูปแล้วชวนะดวงที่7เวลาเอามาแจกชวนะดวงที่7ที่ในทิฏฐิ34ก็วาดภาพทิฏฐิ34ไปเลยเหมือนกับตัวแทนเอามาแจกก็คือทิฏฐิ34ไปเลยนั่นเองถึงแม้องค์ธรรมเวลาบรรยายจะบอกเอาแค่ตรงชวนะดวงที่7แต่เวลาแจกก็หมายถึงทิฏฐิ34นั่นแหละเวลาแจกแล้วก็ชวนะดวงที่7ในโทสะ2ก็วาดออกมาได้เป็นโทสะมูลจิต2ไปเลยเป็น6ดวงสีแดงอ่อนกับสีแดงเข้มอันนี้คือแน่นอนแบบพาไปไม่ดีแน่ๆพาไปอบายแน่ๆนะคะคือที่เราเรียนมาแล้วนะต่อมามรรคจิต4ดีแน่ๆดีแน่ๆคืออยู่ในมรรคจิต4ให้สีเหลืองให้สีเหลืองนะคะแต่เขาเอามาพูดรวมกันอะไรก็ตามที่ให้ผลแน่นอนไม่ว่าจะดีแน่ๆหรือไม่ดีแน่ๆเอามารวมกันในปฐมบทนี้เมื่อเราเอามารวมกันการที่เราจะจำแนกต่อได้เราก็ต้องมาดูว่าเขาได้แก่จิตทั้งหมดกี่ดวงเนี่ย2 4 6 6บวก4ได้แก่จิต10ดวงเจตสิกคือ48นะรวมกันเนี่ยเจตสิกรวมเป็น48เจตสิก48นี้คือไม่รวมวิจิกิจฉาเพราะวิจิไม่มาไม่รวมมานะเพราะทิฏฐิวิปสีไม่มาแล้วก็ไม่รวมอัปปมัญญา2นะคะดังนั้นเจตสิกรวมเป็น48อ่ะเรามาแจกกันเรามาแจกกันเราเข้าใจแล้วว่าข้อความนี้คือองค์ธรรมอย่างนี้ได้อย่างไรเราก็มาแจกกันต่อนะเพราะฉะนั้นนิยตาธรรมมาธรรมที่ให้ผลแน่นอนในลำดับแห่งจุติหรือในลำดับแห่งตนมีอยู่เมื่อแจกแล้วจะได้ขันดังนี้เบอร์หนึ่งมีไหมไม่มีไม่มีเบอร์สองเวทนาเจตสิก
นี่เป็นเวทนาขันธ์ค่ะในเจตสิก48นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ46ที่เหลือ46เป็นสังขารขันธ์เบอร์5คือนิพพานไม่เบอร์6ดวงแล้วก็มรรค4เป็นวิญญาณขันธ์นะสมณะดวงที่7ของจุดๆๆๆๆนั่นน่ะนับเป็นอกุ6ดวงไปเลยคือทิฏฐิ3 4กับโทสะมูลจิต2รวมกันเป็นอกุ6มรรคจิต4เป็นวิญญาณนะขันธ์นิพพานไม่มีเพราะฉะนั้นได้ขันธ์เท่ากับ4ขันธ์ต่อมาอายตนะ1ถึง10ไม่มีอ่ะ11เป็นอากุหกคืออากุหกมรรคจิตสี่มรรคจิตสี่เป็นมนายตนะค่ะเบอร์สิบสองคือเจตสิกสี่สิบแปดเจตสิกสี่สิบแปดเป็นธรรมายตนะค่ะเพราะฉะนั้นได้อายตนะสองอายตนะต่อมาธาตุ1ถึง10ก็ไม่มีเพราะไม่มีรูป11ถึง15ไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่มีทวิ10 16ก็ไม่มีเพราะไม่มีมโนธาตุ17 17เหลือแค่6มรรคแล้วก็มรรคจิต4เป็นมโนวิญญาณธาตุ18เป็นเจ18คือเจ48เป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นได้ธาตุ2ข้อคือข้อ17กับข้อ18ธาตุจึงได้2ธาตุประมาณสัจจะแบ่งโลกีโลกุตก็คือข้อ1จะต้องพูดเฉพาะจิตสีแดงเพราะโลกีโลกียะจิตอกุศลไม่ต้องใส่โลกีเพราะว่าอกุเป็นโลกีแน่นอนอะไรที่แน่นอนไม่ต้องตั้งชื่อย้ำเข้าไปเพราะยังง่ายยังไงอกุก็อยู่ในโลกีก็ใส่ว่าอกุสลจิต6เจ47ค่ะเว้นโลภะไม่ใช่พอเราเอาแค่อกุ6พอเราเอาแค่อกุ6เจตรงเนี้ยเป็นยังไงเจสูงสุดของทิฏฐิ34คือ21เจในโทสะมูลจิต2มีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกมีวิจิกิจฉาไม่ใช่มีโทสะจุตกะเจตสิก4เพิ่มเข้ามาทำให้เจตรงเนี้ยเต็มๆเขาคือ25 25เกิดจากทิฏฐิ3 4มีเจอยู่21นับเฉพาะตรงนับเฉพาะใช่นับเฉพาะตรงนี้เพราะฉะนั้นเจเต็มๆเขาคือ21บวกโพจตุกะ4เป็น25ใช่เข้าโลเว้นโลภะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเหลือ24เว้นโลภะเห็นไหมคะดูเหมือนจะอะไรก็ง่ายๆก็จะมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาให้กวนใจอยู่เสมอนะไม่ใช่มาให้กวนใจมาให้รับความรอบครอบของเรา นะเบอร์สองโลภะเจตสิกเป็นสมุทยสัตว์เบอร์สามไม่มีเบอร์สี่เป็นองค์มรรค8ทีนี้เบอร์4เป็นการมาเอาองค์มรรคที่อยู่ในดวงจิตสีเหลืองสีส้มนี้แล้วนะคะองค์มรรค8หรือ7ที่ในมรรคจิต4เป็นสมเอ้ยมรรคจิตค่ะไอ้มรรคสัตว์นะทีนี้เบอร์4เอาแค่เจตสิก8ดวงออกไปดังนั้นยังเหลืออะไรอีกเป็นสัจจะวิมุตติ
ก็คือเหลือมรรคจิตสุบาทสุบาทที่เหลือ29ค่ะเป็น36ลบ8แล้วก็บวกมรรคจิต1ใช่จบยังจบแล้วค่ะจบแล้วไม่มีผลอย่าต่อผลมานะต่อผลมาอีกแปลว่ามั่วแล้วแปลว่าใช้ความเคยชินไม่ได้ดูองค์ธรรมเลยนะเพราะฉะนั้นสัจจะได้3แล้วก็มีสัจจะวิมุตติคือ29เท่านั้นไม่ต้องต่อผลและติดตุบาท37มานะทุกท่านต้องพลิ้วไปตามโจทย์นะคะอย่าท่องแพทเทิร์นแม่แบบจนเพลินไม่ได้นะจะเห็นว่าเวลาเราจำแนกเนี่ยเขามีหลุมให้เราตกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้คือนิยตาธรรมาคือแน่นอนทั้งในแบบดีแน่นอนแล้วก็ไม่ดีแน่นอนนี่คือปฐมบทจากนั้นทุติยอาจารย์คะอันนี้มันเอาปฐมบทกับทุติยบทของมิจฉาติกะมารวมกันใช่ใช่ใช่ในปฐมบทนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะที่โน้ตไว้เนี่ยค่ะปฐมบทและทุติยบทของมิจฉาติกะใช่ค่ะอาจารย์ในปฐมบทที่15นะคะตรงนั้นเขาใช้บาลีว่าอะไรนะในติกะที่15ปฐมบทมิจฉัตตานิยตาธรรมานิยตาธรรมาสัมมาตานิยตาธรรมามีคำว่านิยตาอยู่ทั้งคู่เลยนิยตาแปลว่าแน่นอนมิจฉัตตานิยตาธรรมาปฐมบทของมิจฉัตตาติกะก็คือชั่วแน่นอนให้ผลไม่ดีแน่นอนส่วนทุติยบทสัมมัตตานิยตาธรรมาก็คือดีแน่นอนแต่ในนี้เป็นไงเราเอามาทั้งคู่เลยเราเอาคำกลางกลางว่านิยตาคำว่าแน่นอนจึงเอามาทั้งดีแน่ๆแล้วก็ชั่วแน่ๆเอามาปนกันในทุกกะเพราะบาลีมีแค่คำว่านิยตาธรรมาในขณะที่ตอนเรียนติกกะเนี่ยบาลีเขาคือนิชตะนิยตาธรรมาแล้วก็สัมมัตตะนิยตาธรรมาแล้วปฏิยบทของเขาเป็นอนิยตาธรรมานี่ง่ายองค์นี้เลยองค์ธรรมเหมือนกันไหมเหมือนเลยเปิดไปดูติกกะที่15ได้ปฐมทุติยะอยู่ในสีส้มตติยบทอยู่ในสีเขียวนี่คือติกะที่15นะคะเพียงแต่เปลี่ยนสไตล์การพูดจากแบ่งเป็น3กลายเป็นแบ่งเป็น2เพราะเป็นสไตล์ของทุกกะไม่ได้เป็นสไตล์ของติกะแบ่งเป็นสไตล์ไหนเราใช้ความเข้าใจทำได้ทุกสไตล์นะคะอภิธรรมจับคู่จับออปชันมาให้เราเยอะแยะเลยนะคะเพื่อให้เราแตกฉานในธรรมหลายๆแบบหลายๆแง่หลายๆมุมเพราะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็คือตติยบทนั่นเองขันธ์อายตนะธาตุสัจจะเราก็คิดกันดูจำแนกกันดูนะคะว่าได้อะไรยังไงพอองค์ธรรมเปลี่ยนไปจะเป็นยังไงบ้างขันธ์คราวเนี้ยองค์ธรรมอนิยตาธรรมาสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนด้วยอาการทั้งสององค์ธรรมได้แก่อกุ12ลบเฉพาะชวนะดวงที่7ออกไปแปลว่าชวนะดวงที่1ถึง6นับยังนับอยู่ดังนั้นเวลาวาดรูปเขาก็เลยกลืนไปหมดเลยก็คืออกุศล12ดวงนั่นแหละจะตัดชวนะดวงที่7ในทิฏฐิสัมสี่กับชวนะดวงที่7ที่ในโทสะมูลจิต2ออกไป
ก็ไม่ได้มีผลต่อการจำแนกนะคะดังนั้นพอวาดรูปออกมาก็ได้อากุ12สีแดงโลกิกุสีเหลืองวิบากสีเขียวกิริยาจิตสีฟ้ารูป28นิพพานเป็นธรรมของอนิยตาธรรมานั่นเองซึ่งเมื่อจำแนกแล้วจะได้ขันธ์5ขันธ์คือรูป28เป็นรูปขันธ์ในเจตสิก52นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์ว่ามาเลยสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกเหลือ50เป็นสังขารขันธ์แล้วก็มีอกุศลจิต12โลกิยะกุศลจิต17วิปากจิต36แล้วก็กิริยาจิต20ขอใช้สั้นๆนะคะเป็นวิญญาณขันธ์แล้วก็นิพพานเป็นขันธวิมุตติดังนั้นจึงได้ขันธ์คือ5ดาวต่อมาอายตนะ12ได้โอก็คือโอราลิกะรูป12เป็นโอราลิกายตนะ10เบอร์11ก็คืออกุศลจิต12โลกิยกุศลจิต17วิปากจิต36กิริยาจิต20เป็นมนายตนะค่ะ10เบอร์12เจ52สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมายตนะค่ะได้อายตนะ12ต่อมาธาตุมาก็สิบโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกธาตุสิบครับสิบเอ็ดถึงสิบห้าเป็นทวิปัญจวิญญาณจิตสิบเป็นอันนี้เป็นปัญจวิญญาณธาตุห้านะแล้วก็สามปฏิชนะจิตสองปัญจวาราวชนะจิตหนึ่งเป็นเราธาตุค่ะโมธาตุเบอร์17จะได้ว่าอกุศลจิต12แล้วก็โลกิกุโลกิกุแล้วก็โลกิวิปากจิตที่เหลือวิปากจิตที่เหลือวิปากจิตไม่ต้องมีคำว่าโลกีนะตรงนี้วิปากจิตที่เหลือใช้แทนด้วย2จุดเหลือ24เพราะวิปากจิต36จะถูกลบ10ลบ2 36ลบ10ลบ2เพราะฉะนั้นวิปากจิตที่เหลือ24ส่วนกิริยาจิตที่เหลือใส่ด้วยคำว่า2จุดนะที่เหลือ20ลบปัญจทวาราวัชนะจิต1ไปเพราะฉะนั้นเหลือ19เป็นมโนวิญญาณธาตุ18เป็นเจตสิก52อันนี้เป็นธรรมสุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุค่ะเพราะฉะนั้นธาตุได้18ค่ะ18ธาตุต่อมาสัจจะสัจจะโลกีโลกุตจะพบว่าถูกผลักโลกุตออกไปคือผลจิต4นอกนั้นเป็นโลกีเพราะนั้นจะได้ว่าอกุ12แล้วก็โลกิยะวิบากกุศลโลกีกุ17โลกีวิบาก17โลกีวิ32อ๋อ32แล้วก็อีก20อันนี้รูป28อย่าเพิ่งสรุปเจก่อนเจ51ค่ะJ51 เว้นโลภะอย่าลืมนะเวลาเราพูดจิตเสร็จเราต้องตามด้วยเจหลักแล้วค่อยมาสรุปรูปที่28ค่ะเป็นทุกขสัตว์ต่อมาเบอร์2โลภะเจตสิกโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์เบอร์3เป็นนิพพานเป็นนิโรธสัตว์เบอร์4ไม่มีค่ะมีไหมไม่มีเพราะมรรคสัตว์ไม่มา
ต่อมาดอกจันทร์มีไหมนักจิตวิบากค่ะนักจิตวิบากมีไหมไม่มีค่ะไม่มีดอกจันทร์แรกไม่มาดอกจันทร์หลังเกี่ยวกับผลมีไหมมีค่ะก็คือผลและจิตตุบาท37เกิดจาก36เศรษฐกิจตรงนี้มี36บวกผลจิต1ดวงกลายเป็น37เพราะนั้นสัจจะได้3ข้อคือเบอร์1เบอร์2กับเบอร์3แล้วก็มีสัจจะวิมุตติคือผลจิตตุบาท37เป็นสัจจะวิมุตตินะคะเพื่อนๆทันนะคุณไกลคุณน้อยทันไหมคะคุณเบนทันไหมคะคุณภาวนาทันไหมเอ่ยทุกท่านทันนะคุณโมทันไหมคะคุณโมสรุปเบอร์16ไปนะคะเบอร์16สรุปว่าไม่มีทุกขวิมุตติเพราะว่าปฐมบททุติยบทเป็นธรรมที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเวลาเหลืออะไรก็ทุติยบทกวาดมาหมดอยู่แล้วทุกขะนี้จึงชื่อว่าอาทิรัตนามทุกขะเพราะอาศัยคำว่านิยตะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและก็ชื่อว่านิปาเทสะทุกกะก็แสดงปรมัตถธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลือจบเบอร์16ไปส่วนเบอร์17สะอุตตรทุกกะสภาวะธรรมทั้งหลายที่ยังมีภาวะธรรมที่ยิ่งกว่าตนเพราะว่าตนยังไม่ใช่ธรรมที่สุดๆยังไม่ใช่ธรรมที่พาออกจากสังสารวัฏนะคะเพราะฉะนั้นองค์ธรรมตรงนี้ก็คือโลกียจิต81เจตสิก52รูป28องค์ธรรมก็เลยเหมือนกันกับข้อ14เลยสะอุตตรทุกกะมีคำบรรยายอยู่ในหน้า149เช่นเดิมบอกว่าธรรมเหล่าใดย่อมละคือก้าวล่วงโลกียธรรมที่นอกจากตนเสียได้ธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอุตตระธรรมเหล่าใดย่อมเป็นไปพร้อมด้วยธรรมที่ประเสริฐซึ่งมีความสามารถเพื่อการก้าวล่วงซึ่งตนนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่าสะอุตตระคือว่ามีภาวะธรรมที่ยังยิ่งกว่าตนมีอยู่นะคะฟังดูก็อาจจะงงๆนิดหนึ่งเอาเป็นว่ายังมีธรรมที่เหนือกว่าตนมีอยู่นะสะอุตตระส่วนอนุตตระคือไม่มีธรรมที่ประเสริฐกว่าตนแล้วนะอนุตตระองค์ธรรมได้แก่โลกุตตระจิต8เจตสิก36นิพพานนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของศัพท์บาลีเนาะที่ทำให้เราได้ทราบศัพท์ขึ้นมานอกเหนือจากเบอร์14ปริยาปันนะกับอปริยาปันนะเพราะฉะนั้นปริยาปันนะความหมายเหมือนกันกับสะอุตตรานะคะหมายถึงองค์ไม่ใช่ไม่ใช่ปริยาปันนะเหมือนสะอุตตราโอเคส่วนอปริยาปันนะเหมือนอนุตตรานะองค์ธรรมเหมือนกันองค์ธรรมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่แจกนะเพื่อความรวดเร็วนะคะมาบทสุดท้ายสรณะทุกกะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายร้องไห้มีอยู่รณะแปลว่าร้องไห้นะรณะแปลว่าร้องไห้บางทีท่านเจอคำนี้ท่านจะไปนึกถึงคำว่าเป็นสรณะซึ่งไม่ใช่นะคะระณะแปลว่าร้องไห้ทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องไห้ก็คืออกุศลจิต12เจตสิก27สะแปลว่ามีระณะแปลว่ากิเลสด้วยนะคะ
เกิดพร้อมด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายร้องไห้ระณะคือกิเลสระณะคือกิเลสทำให้สัตว์ทั้งหลายร้องไห้ตรงนี้ชอบถามเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนกับว่าเป็นคำปิดท้ายของอภิธรรมทุกกะมาติกาเหมือนกับอยากให้เรารู้ว่าสรณธรรมาองค์ธรรมคืออะไรเพราะว่าเราอาจจะไปจำผิดว่าสรณเหมือนสรณะที่พึ่งอะไรอย่างที่เราอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะตรงนี้คือเป็นธรรมที่เกิดพร้อมกิเลสมีราคะเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายร้องไห้ส่วนอารณาธรรมาคือธรรมที่ไม่เกิดพร้อมด้วยกิเลสก็คือตรงข้ามองค์ธรรมก็ได้แก่กุศลจิต21วิปากจิต36กิริยาจิต20เจ38รูป28นิพพานเช่นเคยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับให้เราต้องทราบศัพท์นะคะต้องทราบศัพท์ที่เพิ่มขึ้นระณะแปลว่ากิเลสนะคะขออภัยระณะแปลว่ากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายร้องไห้นะส่วนอารณาคือธรรมที่ไม่เกิดพร้อมด้วยกิเลสนะพอเข้าใจองค์ธรรมถามว่าการจำแนกตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะคะองค์ธรรมคืออปุ12เจ27ถ้าจำแนกขันธ์ก็คือได้นามขันธ์4นั่นเองได้อายตนะ2คือมนายตนะกับธรรมายตนะธาตุ2คือมโนวิญญาณธาตุกับธรรมธาตุสัจจะได้2คืออกุ12เจ26เว้นโลภะเป็นทุกขสัตว์โลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัตว์จึงได้4 2 2 2 0 0นะคะอันนี้ง่ายๆนะไม่พดให้ดูนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเนาะพอมาเป็นตรงข้ามบ้างทุกกะนี้อย่าลืมจำศัพท์คำว่าสารณาอารณาเนี่ยนะคะจำศัพท์ด้วยจำศัพท์ด้วยสารณะทุกกะสารณาธรรมาอารณาธรรมามีความหมายและองค์ธรรมว่าอะไรนะคะเพราะนั้นอารณาธรรมาตรงข้ามก็คือเนี่ยระบายสีหมดเลยยกเว้นอกุ12เป็นองค์ธรรมของอารณาธรรมาหมดเลยดังนั้นเมื่อจำแนกขัดก็จะได้ขันห้านะคะอายตนะได้ครบ12เพราะว่ามีรูปครบ28ได้โอลาลิกายตนะ10มนายตนะ1แล้วก็ธรรมายตนะ1ส่วนธาตุก็ได้18ครบเพราะว่าทวิ10ก็มามโนธาตุก็มามโนวิญญาณธาตุก็มาธรรมธาตุมาครบโอราลิกธาตุมานะคะส่วนสัจจะล่ะสัจจะสัจจะแจกสัจจะให้ดูนิดนึงจะได้ว่าโลกียะกุศลละจิต17นะแล้วก็โลกียะวิปากจิต32กิ20เจ38รูป28เป็นทุกขสัตว์เบอร์2ไม่มีเบอร์3นิพพานเป็นนิโรธสัตว์เบอร์4องค์มรรค8หรือ7ที่นายมรรคจิต4เป็นมรรคสัตว์ต่อมาดาวแรกก็คือมรรคจิตตุบาทที่เหลืออันนี้ปกตินะคะ29แล้วก็ผลละจิตตุบาท37เป็นสัจจวิมุตติเพราะฉะนั้นสัจจะก็จะได้3แล้วก็มีสัจจะวิมุตติคือ29 37นะคะเบอร์2ไม่มีเพราะฉะนั้นก็จบปิฏฐิทุกกะไปแล้วนะ
สรุปเบอร์18นิดนึงเช่นเคยไม่มีทุกขวิมุตตินะคะไม่มีทุกขวิมุตติเพราะว่าปฐมบททุติยบทใช้องค์ธรรมไปหมดเลยทุกกะนี้จึงชื่อว่าอาทิรัตนามทุกกะเพราะอาศัยคำว่าสรณะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่านิปปะเทสะทุกกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมทั้งหมดโดยไม่มีเหลือค่ะจบปิฏฐิทุกกะและก็จบอภิธรรมทุกกะมาติกานะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นทุกกะที่ชื่อว่าอะไรนะทุกกะที่ชื่อว่าอะไรนะพุทธมัตตันภาสิตะทุกกะมาติกาเก่งมากพุทธมัตตันยุภาสิตะทุกกะมาติกาซึ่งจะมีโคชกะซ้ำๆชื่อซ้ำๆเหมือนกับในอภิธรรมซึ่งทำให้ทุกท่านงงงวยถ้าท่านแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่ถ้าท่านแยกออกก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะชื่อเขาซ้ำกันเขาเป็นการเอาทุกกะที่อยู่ในอภิธรรมะมาแสดงขยายอีกทีหนึ่งนะคะชื่อโคชกะก็เลยเหมือนกันดังนั้นใครที่แยกไม่ออกสับสนระหว่าง2 อย่างนี้ก็จะงงมากเลยแต่ถ้าใครแยกออกก็ไม่มีอะไรยากนะคะไม่มีอะไรยากวันนี้ก็จบปิฏฐิทุกกะไปเป็นไงคะทุกท่านพอไหวมั้ยพอไหวค่ะพอไหวนะขอบพระคุณค่ะค่ะก็โอเคแล้วก็หมดเวลาสำหรับคืนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสวดมนต์กันแล้วก็ไปพักผ่อนสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่ในทุกกะส่วนที่2นะคะวันนี้ใครสวดมนต์เอ่ยสันทิตาค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวนำสวดนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย